สวัสดีค่ะช่องไม่เพียวชาแนลจ้ามานี่จะมาชมลมเลี้ยงวัวนะคะวัวเต็มอีวัวเต็มท้องทุ่งเลยมานี่ค่ะท่านผู้ชมมาชมน้ำกันเลยเนี่ยนี่ก็วัวค่ะมีแต่วัวค่ะเพราะว่าอีเซ็ตเข้าเซ็ตน้ำแล้วก็เข้าอีเซ็ตเข้าเซ็ตน้ำแล้วก็เขาก็เอาวัวอีเอาวัวเอาควายมาอีล่ามกันค่ะบางคนก็ปล่อยเลี้ยงนะคะตอนนี้เขาปล่อยเลี้ยงกันนะคะตอนเย็นๆเวลาสามีนะทั้งวัวทั้งควายค่ะเป็นชมรมวัวควายเลยค่ะตรงนี้นะที่นาตรงนี้นะติดกับอีแม่เพียวเด้อแต่อยู่คนละฟากนะคะที่นาฝั่งนี้นะอยู่อีโพธิไพศาลค่ะมาชมน้ำกันนะคะมาชมกันนะคะชมรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเด้อนี่มาชมกันเพราะเท็ดกับมาค้นตัวเหลือตวงเหลือตวงอันไหนที่อันมีก้อนเกยเด้ฮะอะไรได้มาไว้ใจได้นะคะแม่เพียวก็ใส่หมวกเด้อนี่ใส่หมวกก็ย้อนแสงนะคะชมรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของไทยบ้านโพธิพิสารบ้านเฮาค่ะเบิ่งนี่เบิ่งนี่ปออาบ้านเจียนเราจีหลงนออาบ้านเจียนเราจีจีข้าวเมาะตัวจีโอ้เจียนเราเราไปกรุบกรุบเจียไอ้ที่ฮะเจียขยะฮะนี่นะคะเบิ่งนี่ปะตาได้ยี่เด้อปะตาแช่นโอ้ล่ะบาดแก่ขยะเนาะนี่นะคะนี่นะคะมาส้มน้ำเพียวเด้อมันมีลูกมอน้อยๆค่ะมงนี่ก็มีน้ำสร้างเลยเนี่ยน้ำสร้างเก่าค่ะท่านผู้ชมเฮาเลี้ยงเฮาก็ตักน้ำอยู่นี่ให้เพิ่นกินเลยตัวนี้ค่ะชมรมเลี้ยงบัวค่ะของตำบลโพธิไพศาลคือพื้นที่ตรงนี้นะคะตรงนี้หันทั้งเลี้ยงงัวทั้งขุดอีแมงจีโป้มแมงจีลอค่ะมองนี่หันหลายอย่างอันนี้ค่ะนักเจ้าเมาะเนาะมีจะเรียกดอนคือบรรยากาศคือฝนสิตกค่ะพี่น้องบางพุนคึมเลยคือฝนสิตกนี่ค่ะชมรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของไทยบ้านโพธิไพศาลนี่ค่ะมาชมน้ำกันค่ะชมรมเลี้ยงวัวของตำบลโพธิไพศาลมองดีมีแต่งัวกับงัวค่ะฟังนี่กับงัวฟังพุ่นกับงัวนี่กับงัวพี่น้องนี่ละนี่ก็ดีเงินลาวก็จะพุ่นค่ะไกลๆพุ่นติดกระนาลงเซียนค่ะพุ่นละตัวโตเอิร์ดเดียวได้เลยตัวอันนี้ก็เจ้าของเพิ่นค่ะงัวกับโบเข้าฟูค่ะกินไผ่กินมันงัวก็ดีนี่นะคะอาจจะหมุนช้าลายอาจจะหมุนไวลายตานะคะแล้วมีงัวน้อยตัวนึงค่ะน้อยค่ะเพิ่งคลอดมั้งน้อยนะคะนี่เด้อมาชมน้ำกันเด้อบังไงเดี๋ยวแม่เพียวจะพาไปดูอีน้องงัวน้อยนะคะเพิ่งออกได้เดือนนึงค่ะตัวเพิ่นเล็กมากเลยค่ะเล็กสุดๆเลยตัวเล็กมากมาชมกับแม่เพียวเด้อย้อนแสงนะคะเบิ่งงัวกินหญ้าค่ะมีหญ้าแล้วก็มีน้ำสร้างให้เพิ่นกินเบิ่งนี่มาชมด้วยกันนะคะเบิ่งมาชมงัวน้อยค่ะมาดูน้องน้อยนี่เพิ่งคลอดค่ะตัวเพิ่นเล็กกว่าปกตินะคะนี่เด้อเบิ่งนี่ค่ะเพิ่งออกได้เดือนนึงแต่ตัวน้อยมากค่ะตัวนี้นะตัวน้อยมากเบิ่งเป็นกินหญ้าค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่บ่กล้าเข้าแม่เพียวบ่กล้าเข้าใกล้ค่ะย่านเองแม่เพิ่นสิห่วงค่ะตัวนี้น้อยค่ะเบิ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมตัวนี้น้อยเองนี่ค่ะตัวนี้น้อยเองค่ะตัวนี้น้อยเองเบิ่งนี่ถามอาเพิ่นบอกว่าไปเกี่ยวหญ้าที่เพิ่นฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะให้แม่เพิ่นกินนะคะผลกระทบก็เลยตกใส่ลูกนะคะผลกระทบเพิ่นค่ะก็เลยลงที่ลูกเพิ่นก็เลยตัวน้อยผิดปกติค่ะแกบอกว่าดีนะที่เพิ่นบ่เป็นอย่างในท้องแม่ค่ะเราก็ไม่รู้ค่ะบางคนเขาฉีดยาฆ่าหญ้าตอนในหน้าปีแบบนี้นะคะแล้วมันมีผลกระทบแล้วยาตัวนี้น่ะมันเป็นยาดูดซึมแบบมันสิบ่ไปใส่ค่ะมันสิอยู่นั่นนะคะก็เลยมีผลกระทบกับน้องน้อยคนนี้นะคะเพิ่นก็เลยตัวเล็กเป็นพิเศษค่ะเบิ่งตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็น่ารักตะปุตะปิเลยตัวนี้ลายขาวเหมือนเอแค่นั้นเลยเหมือนอีพันนมที่อยู่สระบุรีเลยตัวนี้นี่นะคะน้ำสร้างก็มีค่ะน้ำสร้างก็เอาน้ำสร้างน้ำบ่อตรงนี้แหละค่ะมีน้ำบ่อให้วัวให้ควายด้วยนะคะเบิ่งนี่เด้อนี่
นี่นะคะเลี้ยงเฮาเลี้ยงเฮาก็ตักอยู่นี่เลยค่ะตักน้ำบ่ออยู่นี่เลยให้เพิ่นกินก็สบายสะดวกสบายทุกอย่างเลยนี่นะคะมาชมน้ำกันเบิ่งนี่ค่ะชมน้ำกันนะคะโอ้ยสนใจน้องน้อยนี่นะเบิ่งน้องน้อยเนี่ยสนใจน้องน้อยนี่นะสนใจน้องน้อยนี่นะเบิ่งนี่นี่นะคะตัวน้อยจริงๆค่ะท่านผู้ชมว้ายว้ายย่างละตัวนี้น้อยนี่นี่นะคะตัวนี้น้อยค่ะเพิ่งได้เดือนนึงนะคะเป็นหากินหญ้าค่ะเพิ่นเบิ่งเพิ่นกินหญ้าเลยนี่ไม่โอ้ยเป็นผู้หญิงด้วยคนไม่อันนั้นเลยได้ไม่แบบไม่เงยหน้าแล้วค่ะกินยาค่ะกินยาเป็นมาเบิ่งน้องน้อยกินยาน่ะไม่เพียวป้าโอ้ล้มผลกระทบจากที่ว่าเราไม่รู้ตรงที่ว่าเราไปเกี่ยวยาค่ะเกี่ยวยาให้วัวแล้วเป็นยาที่แบบที่ว่าเขาฉีดยาฆ่าหญ้าในนาข้าวค่ะเฮาเกี่ยวเฮาก็เกี่ยวในคันนาแบบนี้นะคะเราไม่รู้ผลกระทบก็คือออกมาแบบนี้นะคะคือว่าน้องน้อยนี่เพิ่นออกมาเพิ่นก็ไม่สมประกอบค่ะแต่เพิ่นก็แข็งแรงได้น้อยค่ะน้อยแต่แข็งแรงก็ออกมา9เดือนค่ะตาเพิ่นบอกว่าดีที่ว่ายังรอดแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะท่านผู้ชมเป็นน้องน้อยผู้หญิงได้นี่น้องน้อยผู้หญิงนี่อุ้ยอยากหยอกน้องน้อยเด้อยากหยอกน้องน้อยเด้อเป็นน้องน้อยผู้หญิงอยากหยอกน้องเด้ออุ้ยหันหน้ามาอีกอุ้ยน้องน้อยผู้หญิงเนี่ยนายอำเภอแอนอำเภอไอแมนตะโตฮะเออตะโตเนาะอันกดมอเตอร์ตัวไหนตัวไหนอันกดมาต่อตัวไหนตัวโตไม่เมนโอ้เนาะต้องเป๊ะอันกันไปแบ่งเนาะยีเนาะนี่นะคะแม่เพิ่นคือตัวนี้ค่ะดีนะตาเพิ่นบอกว่าดีนะเพิ่นอีโบเพิ่นอีโบเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกค่ะเพิ่นว่าดีดวงเพิ่นดีอยู่ค่ะท่านผู้ชมไปไต่ตูนเพิ่นเนาะอุ้ยหันมองหน้าแม่เพียวอีกอุ้ยอยากอุ้มเด้อยากอุ้มเพิ่นเด้อยากอุ้มเด้อยากอุ้มเด้อยากอุ้มน้องน้อยนี่เด้อยากอุ้มน้องน้อยนี่เด้ไปหาแม่แล้วไปหาแม่ตัวนี้น้อยแต่เป็นกินหญ้าเด้อแม่เพียวบ่กล้าถ่ายใกล้ค่ะย่านค่ะเพิ่นกินหญ้านะแม่เพิ่นอันนี้ก็อีกนะคะนี่ตัวผู้หลายตัวค่ะเบิ่งนี่หลายตัวอันนี้ก็จะน่าสิได้เวลาที่ว่าจะกลับบ้านแล้วค่ะนี่ฝั่งพุ่นก็สิมีงัวนะคะมีงัวมีควายเด้อฝั่งพุ่นก็ดิคือว่าเป็นชมรมเลยค่ะตรงนี้พุ่นก็มีควายค่ะมีควายดอนควายหยังมีงัวมีหยังฝั่งพุ่นค่ะเอ้ยเป็นหัดกินนมแม่แล้วบ่หัดกินนมเลยน้องน้อยกินนมแล้วค่ะโอ้ยกินนมก็สิบ่ฮอดหัดนมท่านผู้ชมเอ้ยโตน้อยโพดโตเพิ่นน้อยเพิ่นกินนมก็บ่ฮอดหานมปานแกะปานแพะเนาะน้องน้อยนี่เบิ่งกินนมแม่แล้วกินนมแล้วค่ะบรรยากาศบ้านเฮานะคะธรรมชาติตอนนี้ก็เวลา 4:00 นค่ะแม่เพียวเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่เพียวมาพาไปแฟนพาไปนครพนมเมื่อวานน่ะก็บอกโอ้ตั้งใจจะถ่ายเมื่อวานน่ะไม่ได้ถ่ายค่ะเมื่อวานน่ะนี่นะคะตั้งใจจะถ่ายเห็นป่ะนี่ค่ะน้องน้อยนะคะมาชมน้องน้อยกินนมกันเด้อเบิ่งนี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งบ้านเฮานะคะตำบลโพธิไพศาลเด้อเบิ่งนี่ทั้งงัวทั้งควายชมลมเลี้ยงงัวเลี้ยงควายค่ะนี่นี่ค่ะบรรยากาศดีๆนะบ้านเฮาค่ะ
อันยังนี้มาเลี้ยงงัวฮะอันยังนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยชมน้ำกันครับอ่ะชมรมเลี้ยงวัวของตำบลโพธิไพศาลค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะมาชมน้ำกันตอนนี้กำลังเหยสิป้องงัวป้องควายเข้าคอกค่ะเวลาทำนี้นะงัวก็กินค่ะกินหญ้าดีบกเงยหัดหน้าเลยค่ะกินหญ้าดีมากเลยไม่เงยหน้าเลยบอกเลยอันนี้ก็มาเลี้ยงควายด้วยนี่มาเลี้ยงควายนี่ก็ดิอ้าวอ้าวย่างไปหามันได้ลูกน้อยหันเสาหลาเออเจ้ายาหลาเออมาชมควายเผือกนะคะมาชมน้ำกันเด้อบังนี่ค่ะท่านผู้ชมควายเผือกได้ลูกน้อยเด้อนี่ตัวนี้ก็ควายเผือกอีควายเผือกนะคะนี่ก็ควายเผือกค่ะรวมตัวกันแล้วนะคะนี่รวมตัวกันแล้วนี่จะกลับบ้านแล้วนี่